ว่าเป็นไงวันนี้ลองเอ็กซ์เซเว่นนาไม่ดีนะผมว่ามันก็สว่างในที่แคบเนี่ยมันจะสมคงจะสว่างมากกว่านี้พอดีแล้วเอามันที่โล่งแล้ววันนี้มีหมอกเยอะมากผมว่ามันแสงก็เลยโดนบดบังไปโดนเปลี่ยนไปคือมองจะไม่เห็นวัตถุที่ไกลๆได้ชัดเจนความร้อนนะก็ไม่มากถือว่าไม่มากแต่มันมีระบบระบายความร้อนที่ค่อนข้างโอเคนะไอ้ที่พวกนี้ที่ผมว่ามันเป็นตัวระบายความร้อนที่ค่อนข้างดีเลยก็ถือว่าก็ในมุมผมก็นี่วันนี้เราอาจจะประมาทเองเราก็ไม่เอาเชือกมาไม่ได้เอาแรงยัดมาแต่ซึ่งไปฉายแรงๆอย่างนี้นะมันก็ความร้อนมันเป็นเรื่องปกติรับได้จับได้แต่ถ้าเรามีสายแนะนำเลยนะใส่ซะโอเคแล้วน้ำหนักถ้าน้ำหนักเทียบน้ำหนักกับคุณสมบัติมันแล้วผมว่าสูสีใช้ได้ไม่ถึงกับหนักเกินไปเอาใช้ทำอะไรบ้างหัวเป็นผมเหรอข้อทำข้อทำถ้าดูจากคลิปนะครับเห็นครับถ้าเฮ้ยเดี๋ยวขั้นแป๊บนึงนี่ไม่จะบอกไก่แดดเดียวไก่แดดเดียวไก่แดดเดียวรสชาติอร่อยมาก9 บาทขั้นเวลาเหมือนนี่ไก่แดดเดียวถ้าเราแดดคนเดียวยิ่งอร่อยอะต่อก็คือทับเดี๋ยวต้องไปทับหาก่อนก็จะไปลิ้นถิ่นเพราะว่ามีตรงที่มันเป็นถ้ำพื้นยุคแต่ผมจะลองไปสอบถามจากคนพื้นที่ก่อนถ้ามีเราก็จะพาไปคือวันเนี้ยถ้าดูวิดีโอนะในระยะไกลอ่ะในมุมผมนะพูดแบบไม่กลัวเขาว่าไม่ในระยะไกลมันก็จะว่านะมันก็ต้องแลกกันแลกกันว่าเอากว้างเอาไกลแบบตอนที่เราลงไปใต้โต๊ะเฮ้ยโอเคถ้ามันแบบเป็นห้องเป็นฉากลับเป็นอะไรเงี้ยมันก็อลังการก็คือในที่ตกกระทบของแสงเนี่ยผมว่ามันก็จะค่อนข้างชัดเจนค่อนข้างชัดเจนครับแล้วก็การถ่ายคลิปนะครับผมบอกเลยว่าทำไมผมถึงถ่ายคลิปรูปนะครับโทษครับไม่ได้ว่าใครนะรูปถ่ายเห็นแสงนะก็เพราะว่ากันนะว่าบางทีก็แต่งบางทีก็อะไรเงี้ยครับก็ไม่รู้นะครับไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าคลิปเนี่ยมันแต่งก็น่าจะยากแล้วก็ไม่แต่งไม่มีเวลานะครับเดี๋ยวเราจะไปรีวิวโดยเพราะถ้ำหรือป่าหรือดูว่ามันควรจะเหมาะกับอะไรนะครับการใช้งานแบบไหนอากาศวันนี้ไม่โปร่งครับมันก็เลยดูไม่ได้อย่างไรแล้วก็ใครอยากดูใช้แบบไหนครับคอมเมนต์มาบอกผมด้วยบางทีผมก็รีวิวกันในมุมของผมแหละรีวิวกันแบบคิดเอาเองอะว่าโน่นนี่นั่นแบบใครอยากรู้ว่าเฮ้ยถ้าถ่ายตรงนี้จะเป็นยังไงถ้าอันนี้เป็นยังไงก็บอกผมแต่ก็มีอันนึงพี่มั่งมันลงน้ำได้ไหมเราไปดำน้ำได้ไหมมันไม่น่าจะได้ขนาดนั้นมั้งน่ารุ้นไหมตัวถ้าลงแต่มันไม่มีซีลเลยมันไม่มีแบบรูคือไม่มีรูให้น้ำเข้าก็จริงแต่ผมว่าเพชรว่าเพชรในน้ำเนี่ยมันน่าจะมากไม่เป็นไรจะใช้เดี๋ยวไม่แน่นะครับเดี๋ยวไว้สักพักก่อนนะครับไว้ตอนจะทิ้งก่อนนะครับก็คงจะ
โยนให้ดูไม่โยนนะครับก็คงถือลงดำน้ำลงไปนะมันคงเปิดได้พีได้ไงแล้วมันปืดเกินไปวะสักอึดใจนึงสักอึดใจนึงนะแล้วก็แบบขึ้นมาก็ถ้าสมมุตินะก็วางไว้เฉยๆวางไว้เฉยขึ้นมาก็จะเป็นเดโมตั้งไว้ไว้โชว์นะครับเดี๋ยวดูไม่แน่เพราะว่าถ้ามันลงได้อย่างนี้เป็นไงโอ้โหสว่างโลกแบบสุดๆนะสว่างโลกสว่างใจใบใดน้ำนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแล้วก็วันนี้เราก็ได้ลองคร่าวๆเดี๋ยวใครที่รอดูอยู่นะครับ F2R ใจเย็นนะครับเดี๋ยวจะไปจัดการให้นะครับแล้วก็ S2 นะครับอันนี้ก็จะเบาใส่วิ่งใส่อะไรนะครับเดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปส่วนพวกนี้นะครับแฟนประจำคงรู้อยู่แล้วนะครับอาวุธหลักของพวกผมเลยฟินิกส์นะครับ AD11 AD20 จริงๆมันอรรถประโยชน์นะครับเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นไฟฉายดำน้ำมันลงน้ำได้พอมันนั้นมันใช้บนบกมันคือไม่ต้องไปกลัวอะไรเลยนะครับกลัวหายอย่างเดียวก็ประสิทธิภาพก็ถือว่าโอเคใครมีคำถามก็คอมเมนต์มาครับเดี๋ยวผมกับพี่มัมมี่นะจะมาตอบให้อยากดูรีวิวตัวไหนนะครับโดยเฉพาะโมไลท์กับฟินิกก็บอกมาหรือว่าเฮ้ยทำไมคุณสองคนนี้รีวิวอะไรก็รู้ส่องไม่เป็นอะไรบอกผมได้นะครับผมก็มือใหม่ไฟฉายนะครับอยากให้ส่องแบบไหนก็บอกเราก็จะไปส่องใช้แบบไหนก็บอกแล้วก็กดติดตามไว้นะครับสำหรับช่องของผมเนี่ยรีวิวเกี่ยวกับไฟฉายพวกนี้แฟนรายการนะครับอยากลองตัวไหนนะครับโทรมาหาผมเลย081-499-1206เดี๋ยวผมเอาให้ลองนะครับไปลองด้วยกันไปลองแล้วก็ถ้าถูกใจอยากซื้อโอไลฟินิกซื้อดีลเลอร์ไหนก็ได้ครับผมถือว่าเป็นเพื่อนร่วมอาชีพหมดซื้อได้เลยนะครับแนะนำให้ซื้อร้านที่เขาเป็นตัวแทนถูกต้องมีการรับประกันมีบริการที่ดีทั่วกว่านะครับเราอยากจะให้ซื้อที่ถูกต้องนะครับก็ร้านไหนก็ได้ย้ำนะครับร้านไหนก็ได้นะครับเพื่อนๆดีลเลอร์นะครับก็เอาคลิปผมไปใช้ก็ได้นะครับผมไม่ได้ซีเรียสอะไรครับเพื่อให้ท่านขายได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าอยากซื้อกับผมอยากลองกับผมนะครับก็โทรมาหาผมนะครับก่อนที่จะจบวันนี้ก็อยากจะย้ำฝากอีกครับเรื่องเดียวเลยครับนะไก่แดดเดียวมันก็แข็งแม่งอร่อยมากครับอร่อยมากครับโอเคครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ